ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงทางช่อง13เสียงไทยนะเดินทางมาที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับลงพื้นที่เขต8ของสสจังหวัดคุ้มไผ่น้ำครับซึ่งสืบเนื่องว่าวันนี้เองเนี่ยเรามาติดตามภารกิจของสสจังหวัดคุ้มไผ่น้ำนะฮะเขต8ชลบุรีในเรื่องของมารับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนทราบว่าในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของที่ดินทำกินคือทำที่ดินทำกินมานานละทุกวันนี้จนกระทั่งตอนเนี้ยในส่วนของสปกเองก็มีการออกโฉนดสปกแล้วแต่วันดีคืนดีนะฮะมีคนนำหลักมาปักเขตที่ดินของเราเนี่ยรู้สึกว่าเกือบพันไร่เลยพี่น้องประชาชนหลายคนนะครับผู้ใหญ่นะแล้วบอกว่าเป็นถือสค1ทั้งนั้นที่เรากำโฉนดสปกที่รัฐบาลของยุคที่ผ่านมาออกโฉนดสปกให้เราแล้วก็เลยเดือดร้อนอยากให้ทางผู้ใหญ่นะฮะเล่าถึงปัญหาให้ฟังหน่อยสรุปแล้วรายละเอียดข้อที่จริงเป็นอย่างไรครับเรียนท่านสสด้วยเพื่อท่านสสเองเนี่ยจะได้นำเรื่องเข้าไปวันนี้ท่านสสได้รับร้องเรียนมาใช่ไหมครับครับก็ประเด็นก็คือได้รับร้องเรียนติดต่อไปจากในส่วนของผู้ใหญ่วิเศษนะครับก็คุยในฐานะที่นับถือกันครับคือพี่วิเศษนะครับก็เป็นประเด็นเรื่องของที่ทำจริงในส่วนของสปกนะครับก็วันนี้ก็อยากให้พี่วิเศษเป็นคนลองให้ข้อมูลเบื้องต้นดูนะครับว่าอะไรยังไงพี่วิเศษเชิญเลยครับพี่ก็ขอแนะนำตัวนิดนึงผมเองนี่เคยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านครับแถวนี้นะครับก็รู้ที่ระดับนึงแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมก็มาทำโครงการเกี่ยวกับป่าชุมชนโดยตั้งเป็นชมรมชื่อชมรมป่าต้นน้ำชมรมฟื้นฟูป่าต้นน้ำโปร่งมาตายซึ่งมันก็เป็นต้นน้ำของตำบลผู้ใหญ่ก็เนื่องจากทำโครงการตรงนี้ก็ลงพื้นที่บ่อยก็ทำให้ชาวบ้านแบบนี้ที่เขาเห็นว่าเรามีความรู้เรื่องนี้บ้างเนี่ยเขาก็มาปรึกษาอย่างเจ๊บนี่เจ๊บพันนะครับเจ๊บพันนี่พี่วัดเนี่ยเขาก็อยู่ในพื้นที่นี้ซึ่งเขารู้ข้อมูลอะไรดีเนี่ยทีนี้ล่าสุดเนี่ยประเด็นของวันนี้ก็คือที่ที่เจ๊บพันเขาปลูกสับปะรดอยู่ปลูกสับปะรดอยู่เนี่ยมันเขาก็ปลูกมาหลายปีแล้วผมมาโดยไม่มีปัญหาอะไรเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีคนมาปักเสาล้อมรู้ว่าเดี๋ยวจะลงมาตรงเราก็ที่ตัวนี้สปกได้ออกใบให้เราแล้วเมื่อปี40เราก็ทำกินมาเรื่อยๆแต่นะไม่กี่วันเนี้ยก็มีคนมาปักเสาซึ่งเราไม่เจอตัวเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราไปกลับครับเราก็เกิดความไม่สบายใจว่าเขาจะมาเอาพื้นที่ของเราได้หรือเปล่าอย่างนี้ก็เลยมาเรียนสอบครับเป็นยังไงบ้างครับทนายที่ฟังดูแล้วในเรื่องของพี่เขาก็เป็นในเรื่องของกังวลนะชาวบ้านกังวลใช่ทีนี้ที่บอกว่ากฎหมายคือกฎหมายนะครับครับถ้าเป็นทางกังวลทางนี้ในที่สอบภาษาอีกทีนึงครับก็เบื้องต้นนะครับก็แวดล้อมที่เราได้ฟังเนาะพูดคุยก็ประเด็นที่มีผู้แอบอ้างเนี่ยสำคัญนะครับซึ่งการมาแอบอ้างเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าคุณใช้สิทธิ์อะไรคุณมีสิทธิ์ในที่ดินหรือเปล่านะครับถามว่าถ้าคุณมาแอบอ้างเพื่อเรียกรับเงินให้จ่ายเงินค่าเช่าค่าทำประโยชน์ค่าปลูกมันค่าปลูกสับปะรดอะไรพวกนี้ซึ่งเราไม่เห็นด้วยนะครับว่าเราต้องมีการดำเนินการกับคนกลุ่มนี้นะครับซึ่งเราไม่ทราบหรอกว่าเป็นกลุ่มคนที่มีขบวนการแบบไหนนะครับแต่แน่นอนว่าเราก็ต้องปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ทำกินก่อนนะครับในเบื้องต้นที่ผมทราบข้อมูลจากพี่วิเศษเนี่ยนะครับก็รู้สึกเห็นใจนะครับแต่ก็เราก็คงไม่ทอดทิ้งกันนะครับก็คงจะมาดูแลแล้วก็ดำเนินการต่อนะครับอาจจะให้รวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นที่มันมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันนะครับแล้วก็เรื่องของการนำข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ในส่วนของใบแข็งสปกที่ถืออยู่เนี่ยนะครับว่าอันนั้นคือสิทธิ์ที่เรามีอยู่จริงนะครับแล้วก็ในส่วนของเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เราทำกินมาเพื่อที่จะรวบรวมเป็นเอกสารเป็นหลักฐานยืนยันนะครับแล้วเราก็อาจจะต้องยื่นต่อไปที่กรรมาธิการที่ดินนะครับเพื่อที่จะให้ลงมาตรวจสอบสืบหาข้อเท็จจริง
ครับอันนี้คือโปรเซสที่เราต้องการต่อแต่ทีนี้ก็อยากฟังในส่วนของส่วนเกี่ยวข้องบ้างว่าอย่างของพี่ที่เป็นได้ยกตัวอย่างว่าของพี่เป็นคนไปถากถางไม่ใช่ไปไถไร่ไถอะไรให้เนี่ยก็ทราบดีเพราะอยู่ในพื้นที่ตลอดก็อยากฟังครับว่าเป็นยังไงบ้างของผมก็มีคือว่า ทางพี่รามเนี่ยเขาหาผมไปถ่ายที่ครับผมเป็นคนรับจ้างนะมีคนงานก็พอเข้าไปถ่ายเข้าไปไร่แล้วเขาก็ปลูกผมก็ปลูกให้เสร็จอันนี้คือพี่รามเนี่ยคือเขาก็จ่ายเงินผมมั่งเงินที่เหลือก็ติดคือแกก็อย่างว่านะเกษตรกรก็หมุนเงินครับทีนี้พอปลูกไปแล้วพอปลูกไปแล้วมันก็มีคนมาแอบอ้างเดี๋ยวฟังพี่รามพูดดีกว่าแอบอ้างยังไงครับพี่ได้พูดได้พี่หลังน้องฟังแอบอ้างอะไรอย่างเงี้ยมาเก็บค่าเช่ามาหลายคนหลายเจ้าของคนนั้นก็เป็นเจ้าของนี่ก็เป็นเจ้าของคือมีคนหลายคนอ้างว่าเป็นเจ้าของใช่มาเก็บค่าเช่าค่าเช่ากับพี่ครับอ๋อแล้วที่จริงแล้วที่พี่ทำนี้เป็นที่ของอะไรครับเขาผมไปหาสปกสปกเขาบอกมันมีที่ของการมันเป็นที่ของสปกครับแต่คนที่มาแอบอ้างเก็บเงินน่ะเขาก็บอกว่าเป็นของคนนั้นคนนี้ผมไม่รู้นี่ผมทำไปแล้วผมก็ลงทุนไปเยอะแยะมากคนนั้นก็บอกว่าปลูกมันเดี๋ยวถอนไม่ได้ตัดปล่อยตัดต้นรถเดี๋ยวตัดไม่ได้อย่างเงี้ยผมปลูกไปแล้วผมก็ไม่กล้าลงทุนก็ปล่อยมันปล่อยต้นรถตายขาดก็เลยอยากรู้อยากได้ความชัดเจนก็เลยอยากมาลองให้ท่านเจว่าทีเนี่ยเป็นของใครสปกผมไปหาสปกไปแล้วสปกก็ให้ผมทำจนกว่าจะเก็บผลประโยชน์ออกไปสปกบอกงี้นะผมก็บอกมากทำหนังสือมาเองด้วยมีหนังสือด้วยมีเนี่ยทีมามาตายทีนี้ก็มีคนมาขอเก็บก็เนี่ยจะโทรมาเจ้าทีจะเก็บตังค์เนี่ยจริงจริงผมเนี่ยขอเก็บตังค์ขอเก็บค่าเช่าขอเก็บแรงไม่ทำลุงเท่าไรละพันไรละพันไอ้เราพันเราก็ชาวไม่ไหวหรอกมีกี่เจ้าที่บอกว่าเป็นเจ้าของอ้างตัวเป็นเจ้าของนี่ของสามเจ้าแล้วนะผมก็ไม่รู้ใครเป็นใครคนมาก็บอกให้คุยกับเขาคนมาไก่คุยกับใครคนมาไก่คุยกับเขาก็ไม่รู้ว่าคุยกับใครมันแบบเนี้ยแล้วเราทำไรแล้วมันเสร็จจะพอจะไหวอ่ะเราจะลงทุนมากบอกว่าจะเก็บผลผลิตไม่ได้คือเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้สมมติว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของกันแน่เราจ่ายเงินไปคือผู้แอบแอ้งนะเราจ่ายเงินไปก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของตัวจริงก็กลัวจ่ายไปก็สูญเปล่าเนี่ยก็มีมาเจ้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอย่างนี้แต่ไปถามสปกแล้วสปกให้เก็บเกี่ยวได้ให้ทำประโยชน์ได้มีหนังสือคือผู้ใหญ่พาไปหาสปกยังไงครับผู้ใหญ่คือเขาทำหนังสือมาให้เสร็จหลังจากที่คือที่เราจะเล่าได้เนี่ยมันเคยมีประเด็นมาก่อนแล้วก็ผมจะเริ่มตรงจุดที่ว่ามีการคืนสู่สปกคือเราชัดเจนว่ามีการคืนสู่สปกเนี่ยสปกก็บอกว่าพี่พิเศษช่วยดูหน่อยนะพี่พิเศษอยู่ใกล้ๆผมก็ไว้วางก็พวกกันอ่ะช่วยดูก็มีอยู่วันนึงก็มีการถ่ายก็คือพี่วัดเนี่ยเขาเข้าไปถ่ายโดยที่เขาคิดว่าที่ดินแปลงเนี่ยเป็นสิทธิ์ของสปกเดิมหมายถึงผู้มีสิทธิ์อ่ะที่ยังไม่ยกเลิกเพิกถอนยังไม่ยกเลิกเพิกถอนนะครับว่าสิทธินั้นก่อนแต่ก่อนในที่นี้เคยให้สิทธิบุคคลไปแล้วแต่ภายหลังสปกมาตรวจสอบแล้วก็มีการยกเลิกสิทธิ์นั้นไปครับแต่เขาได้สิทธิ์หมายถึงว่าเขารู้จักกันเขาเลยว่าพี่ลำมาทำนะว่าเห็นว่าเป็นเกษตรกรแล้วก็เนี่ยพี่การด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็มาทำครับก็มาทำในเวลาที่ยังเป็นสิทธิ์ของสปกแต่ว่ามันมีปัญหาสปกคนก่อนย้ายไปใหม่มาก็เลยเพิกถอนเหมือนกับล้างให้กลับเป็นสปกกลางอยู่ในเขตกิจสิริกาครับว่าเป็นที่สปกเขาก็สั่งผมว่าสปกจังหวัดสั่งผมว่าห้ามให้ใครไปยุ่งครับก็มีอยู่วันนึงก็เห็นมีการถ่ายเพิ่มผมก็มาดูก็ปรากฏว่าพี่ล่ำกับพี่วัดเป็นคนถ่ายผมก็บอกให้เขาหยุดครับบอกให้เขาหยุดเขาก็หยุดเขาก็หยุดเพื่อเป็นการตรวจสอบเขาก็หยุดไปแล้วผมก็ทำหนังสือเนี่ยเล่าไปทางสปกจังหวัดฟังว่าเขาก็หยุดเฉยขอบคุณครับแต่มาระยะหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าพวกผมไม่ได้พักใกล้ที่แบงค์ผมอยู่พัทยาก็ต่อมาก็มีคนอ่ะไปเก็บเงินกับพี่ล่ำครับโดยที่อ้างชื่อว่าผมให้ไปเก็บอ้างผู้ใหญ่เนี่ยนะครับว่าให้ผมเข้าไปเก็บเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยว่าเขามาเก็บแทนผมเก็บมาให้ผมครับสองครั้งครับซึ่ง
ผมก็มารู้ทีหลังนะมันเกี่ยวเพราะเขาไม่ได้มาให้ผมแล้วผมก็ไม่ได้รับด้วยเพราะผมรู้ว่าที่สปกควรจะดำเนินการอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ผมมารู้เนี่ยเวลาผ่านมาเป็นเดือนโดยที่เขาเก็บเงินพี่ล่ำไปวันนั้นน่ะหมายถึงเก็บอ้างว่าเก็บมาให้ผมเสร็จแล้วเขาก็ให้พี่ล่ำทำต่อแต่อีกไม่กี่วันเขาก็ไปสั่งให้หยุดในขณะที่เอาไลน์อื่นเข้าไปถ่ายซึ่งเขาก็เข้าใจว่าเขาก็ไปเก็บเงินคนนั้นอีกคนที่ไปถ่ายใหม่แต่ให้พี่ล่ำหยุดทีนี้มีวันนึงผมก็มาตรวจพื้นที่พี่ล่ำก็เจอผมก็ตามผมมาบอกเอ๊ะพี่ใหญ่เก็บเงินผมไปแล้วทำไมสั่งให้ผมหยุดได้คนนั้นมาถ่ายได้ยังไงผมก็เลยชวนมานั่งคุยกันก็วันนั้นก็อยู่หลายคนมีคนอยู่กันหลายคนก็ผมก็ถามว่าใครพี่เก็บผมไม่รู้เรื่องพี่ล่ำเขาก็บอกมาคนนู้นคนนี้มาให้มาเก็บผมบอกผมไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องก็เก็บมาทั้งหมด 10,000 เก็บมา 3,000 ครั้งนึงแล้วก็ไปเก็บอีก 7,000 ครั้งนึงผมให้ผมก็บอกว่าเอางี้เดี๋ยวพี่ล่ำใจเย็นๆนะเดี๋ยวผมขอเช็คขอสืบก่อนว่าใครมาเก็บเพราะผมไม่รู้เรื่องเงินเลยไอ้ที่เก็บ 3,000 กับ 7,000 เนี่ยครับแต่ว่าพี่ล่ำก็อยู่เฉยๆก่อนเดี๋ยวผมถามสปก.สปก.เขาก็บอกว่าถ้าหมายถึงตอนเนี้ยก็ให้หยุดให้ตรวจสอบนิดนึงแต่ว่าไอ้ที่ทำไม่เดิมหมายถึงไอ้ที่ทำไม่เดิมอ่ะก็ทำต่อไปเพราะมันมีการปลูกแล้วให้จบแล้วก็ปลูกจบก็ทำไปเอาเดิมแต่ก็ทำปลูกไปเพราะต้นมันจะตายนะแต่ก็ทำเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปดูว่าใครมาเก็บมันก็เป็นคนรู้จักกันนั่นแหละก็ถือมาอ้างผมเขาก็เลยให้ไงพี่ลำเขาคิดว่าผมเอาเงินจริงแต่ผมอ่ะไม่ได้รู้เรื่องเงินเราก็เลยบอกว่าตามที่บอกแล้วผมก็มานั่งคุยนั่งอะไรกันนะครับนั่นส่วนในรายละเอียดเนี่ยมันแปลงเนี่ยเนื่องจากมันเป็นที่สองปอกลางมันก็เลยมันไม่มีผู้ถือสิทธิ์โดยตรงแล้วที่มัน400ไร่ก็มีคนอ้างไปอ้างมาซึ่งมีคนส่งไลน์มาให้ผมเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูส่งไลน์มาให้ผมมาขอทำมาขอเช่าผมบอกไม่ได้ที่แปลงเนี่ยมันเป็นสปก.ยังทำอะไรไม่ได้ให้มันผ่านกระบวนการเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะบอกเองว่าทำได้ไม่ได้แล้วไม่ต้องเอาเงินทองห้ามไปทำอะไรเด็ดขาดนะครับในส่วนของผมทีนี้ของที่วัดเนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาไปที่โรงพักในเรื่องของเขาจุดประสงค์เขามีคดีของเขาส่วนหนึ่งไปที่สปก.สภ.ห้วยใหญ่เขาก็ไปยินมีการถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องที่ดินบริเวณนี้แหละในโซนเนี้ยครับคำว่าคือวันนั้นผมไปโรงพักนะฮะเจอบุคคลหนึ่งเจอบุคคลหนึ่งเขามาบอกว่าคือเข้ามาคือก็มีผู้กรณีคนหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องปากหลักแล้วเห็นผมก็อยู่นอกอ่ะคือพอผมจะได้ยินเสียงครับเขาก็โวยวายชี้หน้าอะไรกันเนี้ยผมก็ถามเอาพอดีคู่อีกคนนึงที่ว่าเขาที่ว่าปากหลักเขากลับไปก่อนแล้วผมก็คุยเกียร์เขานะเขาบอกว่ามีเรื่องอะไรเขาบอกมาปักหลักที่เขาแต่มาซื้อสองข้อหนึ่งมาแล้วก็มาปักหลักเขาก็มาบอกผมว่าเกียร์ได้ไงขอเป็นแบบว่าช่วยชาวบ้านนะช่วยมาเป็นพยานแล้วเขาก็จะหานักข่าวอะไรเงี้ยเกียร์เรื่องสองข้อหนึ่งเนี่ยเขาถือสองข้อหนึ่งมาแต่ที่ของเขามันมีใบสปก.มานานมากแล้วนะครับนานมากแล้วเขาบอกมันจะมีสองคนหนึ่งมาได้ยังไงเราทำทั่วสามอายุคนแหละก็ทำต่อมาจากปู่ย่าตายายเขาอะสามสี่ทอดมาแล้วสี่ทอดแต่เขาก็ถือบัตรใบแข็งของสองคนนี่เอาลังมาปักครับใช่ข้อมาบอกว่าที่ของมันของเราก็โดนปักเหมือนกันไหมโดนเหมือนกันโดนคนเนี้ยนะคนเจ้าเดียวกันเนี่ยเดียวกันเนี่ยมันมาปักที่เราเป็นเจ้าเดียวกันตอนแรกใช่ใช่ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็ไอ้คนเนี้ยสิมันโอ้มาจะกี่จะมาเก็บค่าเช่าเก็บเงินอีกเก็บค่าเช่าอีกโอ้โหหลักๆแล้วมาเก็บเจ้าเดียวกันฮะเจ้าเดียวกันวันนี้มีอ่ะวันนี้มีทนายร่วมรายการด้วยทนายให้ข้อกฎหมายเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีความเห็นยังไงบ้างจริงๆแล้วในความเห็นผมเนี่ยคือถ้าเกิดเหมือนที่พิเศษเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันจะพิสูจน์ไม่ได้เนาะมันต้องรอกระบวนการให้ชัดเจนเหมือนนี้ถึงจะชี้แนะได้ว่าจะไปรูปแบบไหนข้อมูลมันเลยไม่ชัดเจนนะครับประมาณนี้แต่เรื่องนี้ท่านผมว่าเชื่อว่าท่านสสจลัดเนี่ยน่าจะให้ความกระจ่างหรือให้ความชัดเจนได้โดยการนำเรื่องเข้าสู่กรรมธิการนะครับยังไงบ้างครับกระบวนการหลังจากนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยจากที่เราได้ฟังข้อมูลซึ่งมันก็มีข้อมูล
ปัญหาส่วนของที่ดินสปปตรงพื้นที่เขาไผ่เป็นมานานตั้งแต่สมัยที่เขามารับตำแหน่งแต่อนาคตใหม่กับพี่วิเศษนะครับตั้งแต่จากอนาคตใหม่ก็มาอยู่ก้าวไกลเรื่องนี้ก็ยังไม่จบนะครับซึ่งมีการบุกรุกมีการแอบอ้างมีการว่าใครเป็นเจ้าของสิทธิ์โดยตรงนะครับซึ่งมันก็มีปัญหาต่อเนื่องมานะครับแต่ทีนี้ในส่วนที่รับฟังเนี่ยนะครับว่าซึ่งสิทธิ์มันมีอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าสิทธิ์นั้นเราเข้าไม่ถึงว่าใครเป็นเจ้าของสิทธิ์แต่ทีนี้สิทธิ์ที่เราเชื่อเนี่ยก็คือเขาก็มีเอกสารที่ให้เราเห็นว่าเอกสารของเขาเนี่ยก็คือถือเอกสารใบแข็งอยู่เนี่ยแล้วมันก็เป็นสิทธิ์สปปนะมันก็เป็นสิ่งที่เชื่อได้นะครับว่านั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาทีนี้สำคัญว่าไอ้ส่วนที่ผู้แอบอ้างเนี่ยเราต้องดำเนินการนะครับว่าเราจะต้องมีการนำเรื่องนำข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะทางนี้มีบัตรแข็งมีใบแข็งสิทธิ์สปปอยู่ขอนะครับขอเอกสารเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะดำเนินการต่อในเรื่องของการเข้าไปยื่นในส่วนของกรรมาธิการที่ดินนะครับซึ่งถ้ากรรมาธิการที่ดินรับแล้วเนี่ยเราก็น่าจะมีเวทีในเรื่องการเรียกส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดไปสอบหาข้อเท็จจริงแล้วมันก็จะกระจายเองว่าสิทธิ์ตัวนี้เป็นของผู้แอบอ้างที่บอกว่ามีสค.1ใช่ไหมที่ถือมาแล้วก็มาบอกว่าอันนี้มันที่ของเขามันเป็นของสค.1ของเขาแต่สค.1มันหมดอายุไปแล้วหรือเปล่าก็หมดสิทธิ์ไปแล้วหรือเปล่าก็มาไล่กันแล้วกรรมาธิการกรรมาธิการเขาก็จะเรียกทั้งที่ดินทั้งสปปทั้งป่าไม้นะครับแล้วก็พี่น้องส่วนที่ใช้ประโยชน์ทำกินอยู่เนี่ยว่าเราโดนกระทำแบบไหนโดนแอบอ้างแล้วเรียกเก็บเรียกรับแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกไปชี้แจงในชั้นกรรมาธิการมันก็น่าจะเป็นทางหนึ่งที่เราจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะครับก็คิดว่าถ้าเร็วๆก็อยากให้รวบรวมเอกสารแล้วก็ส่งพี่วิเศษก็ประสานมาที่ผมมาที่สสทีมงานก็ได้นะครับแล้วเราก็จะได้เดินต่อนะครับนี่ก็คือโปรเซสที่เราจะเดินนะครับขอเรื่องพี่ทำกินครับเข้ามาพบเป็นยังไงครับพี่วันนี้เห็นมาร้องท่านสสเหมือนกันวันนี้ก็อยากได้ที่ทำกินเป็นของตัวเองครับปัญหายังไงผมย้ายที่อยู่ผมมีอู่ข้อพันสีรถยนต์ครับย้ายมาที่ที่ห้าแล้วย้ายแต่ละครั้งใช้เงินมาที่ใหม่นี่ยังไม่รู้ว่าเจ้าของที่เขาจะให้อยู่นานหรือเปล่าต้องเปลี่ยนมือกันย้ายมาได้สองเดือนเขาก็ซื้อเปลี่ยนมือกันเลยก็ไม่มีความแน่นอนในการประกอบอาชีพอันนี้อยากได้ที่ทำกินเกี่ยวกับมีพอประทังอยู่ได้คือไม่ต้องงานไล่หนึ่งหรือสองงานเลยนี่ก็พอหรือหาชุมชนที่ของหลวงที่ว่างๆไม่ได้ทำอะไรเนี่ยสปปหรือว่าอะไรเนี่ยให้เกิดทำโครงการมีชุมชนขึ้นมาเพื่อจะได้มีแหล่งที่อยู่ทำมาหากินที่มั่นคงอันนี้ก็รายได้และยิ่งเศรษฐกิจช่วงโควิดด้วยแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังอาชีพช่างนี้ไปได้ครับอาชีพเกี่ยวกับทำรถครอบคนสีรถยนต์เกี่ยวกับเครื่องยนต์อะไรเงี้ยอะไรก็ยังไปได้อยู่แต่ตอนหลังเนี่ยรู้สึกเศรษฐกิจสุดเพื่อนผมก็ปิดอู่ไปคนหนึ่งทำเป็นช่างเครื่องเปิดร้านที่นาเกลือไม่มีลูกค้าเดือนกว่าเลยอยู่ไม่ได้เลยก็มาฝากเครื่องมือผมไว้ที่อู่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่กลับมาเลยผมก็ไม่มีงานให้เขาทำก็คืออยากได้ที่ทำกินอยากได้ที่ทำกินเราย้ายมาที่แล้วเราเหลือการย้ายมันเสียแต่เงินตั้งหลักไม่ได้สักทีเงินพอเก็บได้หน่อยก็หมดย้ายหูหมดแต่ก็เผื่อทางปสมีวิธีแนะนำมีช่องทางคือมีที่ให้ประกอบอาชีพได้นะครับผมเป็นคนจนเมืองแบบว่าเราไม่มีที่ทำกินเนี่ยก็ย้ายไปเรื่อยแค่แทนเจ้าของที่ก็จะให้อยู่นานเรื่องอยู่ไม่นานอะไรเงี้ยก็จะทำไปอยู่ทุกเรื่องเนาะเป็นสสของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะปัญหาเรื่องอะไรก็มาร้องสสนะสสมีแนวทางไหมครับเนี่ยก็คือแนวทางเนี่ยมันก็อาจจะก็จะต้องศึกษาก่อนนะครับว่าสามารถที่จะทําได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งว่าที่ทํากินจริงๆแล้วก็มันก็มีที่สปปนั่นแหละที่เขาจัดสรร
เนาะแต่ว่ามันก็อาจจะจัดสรรได้มันจะมีที่หรือเปล่าที่ยังหลงเหลืออยู่อาจจะต้องไปลงทะเบียนที่จะแบ่งปันที่จะจัดสรรเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องไปแจ้งลงทะเบียนก่อนนะครับว่าเราต้องการที่ทำกินในรูปแบบไหนซึ่งมันก็อาจจะยังมีพื้นที่ในป่าบางละมุงในหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับซึ่งมันเป็นที่สปกที่ประกาศสปกไปแล้วเนี่ยมันก็มีแนวทางนะครับมีแนวทางก็เบื้องต้นก็คงจะให้คำแนะนำนะครับว่าเราไปลงทะเบียนเข้ากลุ่มสมาชิกเข้ากลุ่มชุมชนเข้ากลุ่มกันมา40-50ครัวเรือนมาอย่างเงี้ยนะครับว่าเราก็ไปแจ้งลงทะเบียนขอสิทธิ์ที่ทำกินมันก็เป็นขั้นตอนกระบวนการในเวลาอาจจะใช้เวลาก็ไม่เป็นไรก็ดีกว่าเราไม่ทำอะไรเยอะไม่ทำอะไรเราก็ต้องทำแต่กระบวนการมันก็ต้องเดินถ้าเราไปแจ้งแล้วถ้าเรายังไม่ได้ไปแจ้งเนี่ยกระบวนการก็ไม่เดินมีเยอะนะซึ่งมันก็มีความหวังมีแนวทางอยู่นะครับอันนั้นก็ปตช.อย่างนี้เนาะใช่ของปตช.ก็มีโครงการนี้ก็ดีก็แนะนำให้ไปแจ้งลงทะเบียนนะครับให้เข้าชื่อกันมาในส่วนของกลุ่มอาชีพเพื่อที่ต้องการพื้นที่ตรงในที่หนึ่งที่ใดที่หนึ่งเป็นที่ทำกินนะครับนั่นก็คือเป็นโอกาสเป็นแนวทางที่สามารถเป็นไปได้ต่ออันนี้ก็ให้คำแนะนำไปก่อนแต่ว่าก็รับเรื่องไว้ว่าถ้ามันสามารถที่จะหาเรื่องกับส่วนโครงสร้างราชการที่เขาพอที่จะทำได้ง่ายก็ยิ่งดีนะครับในพื้นที่ของเราก็เป็นสปก.เขต9ใช่ไหมสปก.เขต9ครับพี่วิเศษก็เข้าไปพูดคุยหาเรื่องอยู่เป็นประจำครับนะยังไงก็ประสานที่วิเศษได้เพราะว่าวิเศษก็อาจจะมีสามารถที่จะรวมกลุ่มเกษตรกรหรือว่าตอนนี้ถ้าแกท่านก็หลายอาชีพใช่พี่วิเศษเป็นไงมีแนวยังไงบ้างเห็นพี่วิเศษว่าจะมีโครงการอะไรบ้างที่กำลังทำอยู่ก็เนื่องจากประสบการณ์ที่เคยอยู่มาแต่พ่อมาเนี่ยก็เห็นเขามาเล่าสู่ผมฟังคือเขาใกล้ผมเขาบอกเล่าผมฟังเนื่องจากผมก็ตัวรู้จักกับท่านสสแล้วก็เคยไปยื่นครับอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับที่ดินของรัฐเนี่ยที่มันจะเป็นของในทุนหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไปศาลกับท่านจลัดมาท่านจลัดก็ทำก็ยื่นค้างมาอยู่ที่กรรมการแล้วเนี่ยเหมือนวันนี้เหมือนก็ท่านก็มาตามเรื่องเก่าเพื่ออัปเดตด้วยก็รับเรื่องใหม่เพราะว่าเปลี่ยนประธานใหม่นะก็รับเรื่องก็พอดีก็เลยชวนกันมาเมื่อมันมีความเดือดร้อนเพิ่มเติมแล้วก็มาคุยกันเล่าให้ท่านสอฟังก็ท่านอาจจะมีวิธีที่ดีดีกว่าผมการที่ก็พวกเราก็ได้เจอสสได้เล่าโดยตรงเลยจริงๆแล้วความเดือดร้อนจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่นี้มีเท่าไหร่ครับประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่คือเฉพาะปัญหาเรื่องที่บอกมีการล้อมรั้วปากหลักอะไรต่างๆเนี่ยที่ดินที่มีผลกระทบเลยเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า50รายนะไม่ต่ำกว่า50แต่ส่วนมากเขาจะอยู่ต่างถิ่นกันครับต่างถิ่นอยู่ไกลคนก็อยู่ต่างประเทศก็มีคือเขาก็มาเป็นเจ้าของสปกตามกระบวนการนี่แหละสปกให้เขามีสิทธิ์อะไรเขาก็มาอยู่กันแต่ที่พิพันเนี่ยเขามาทำปลูกทำสับปะรดอยู่ในพื้นที่เขาก็มาบ่อยอ่ะเขามาบ่อยก็เลยได้เจอกันมากันบ่อยแต่ส่วนอื่นเขาอยู่ต่างที่บางคนเราก็ไม่รู้ที่เขาอยู่ที่ไหนแต่ดูจากล็อกพื้นที่เรารู้มันมีเยอะมากก็จะประสานไปครับรวมถึงเมื่อกี้นี้ที่พิวัฒน์เนี่ยเขาก็ได้คุยหลังไมค์ไปกับพวกเขาอะก็มีไปยื่นสายไปไปยื่นที่งานที่เขารับเรื่องเนี่ยที่หน่วยงานที่รับเรื่องเนี่ยต้องมีส่วนนึงซึ่งตรงนั้นเขาก็ได้ผลกระทบมาครับก็ท่านสสก็ได้คุยกันก็คงเดี๋ยวประสานงานกันเพื่อที่คลายปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนนั่นแหละครับอ่ะอย่างนี้ก็ใช้เวทีนี้ในการประชาสัมพันธ์และการสำหรับคนที่เป็นฐานความเดือดร้อนที่อยากจะมาร้องเรียนผ่านทางท่านสสจรัสขุนไหน้ำเพื่อจะนำไปสู่กระบวนการในการนำไปสู่ในแนวทางในการแก้ไขเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันต้องแก้ไขด้วยหน่วยงานของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นสปก.หรือว่าที่ดินหรือว่าหน่วยงานปตช.หรือองค์กรที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายจริงๆซึ่งกระบวนการนั้นเองเนี่ยซึ่งทางกรรมการที่ดินหรือกรรมการในสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจโดยตรงทีนี้ก็จะให้ประชาชนเองไม่เสียสิทธิ์ในเรื่องของการยื่นสิทธิ์เรียกร้องหรือว่าการแสดงตนแสดงสิทธิ์เนี่ยก
็อยากให้ทางผู้ใหญ่ในฐานะตัวแทนแล้วกันฝากประชาสัมพันธ์กับผู้ที่อยู่ในที่ดินดังกล่าวเองเนี่ยให้มายื่นเรื่องประสานงานเมื่อไหร่ยังไงยื่นเอกสารได้ที่ไหนยังไงเพื่อจะรวบรวมให้ผู้ใหญ่นำไปส่งทางสสเพื่อสู่กรรมธิการก็ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะใช้สถานที่เนี้ยกับสถานที่ที่เดียวผมที่ไหนครับแจ้งมาเลยรายการเลย115ครับหมู่6ครับตำบลผู้ใหญ่เทศบาลตำบลจังหวัดชลบุรีครับติดต่อประสานงานได้ช่องทางไหนยังไงบ้างโทรทางพีวิเซอร์ดีกว่าครับตอนนี้ผมเองเนี่ยถ้าเป็นไลน์เนี่ยไอดีไลน์ผมใช้newsmaker ครับ newsmaker newsmaker คือผู้ทำข่าวคือเดิมผมเป็นผู้สื่อข่าวของทรว5ด้วยครับครับแต่เนื่องจากอุโสเขาก็เลยให้มาเป็นที่ปรึกษาครับครับก็ ID line newsmaker ถ้าเป็นอีเมลก็ t ตัว t นะครับ t แล้วก็ v ตัว a ตัว r ตัว m ตัว y si gmail ก็คือ tv army ก็โทรทัศน์ทหารบกกันแหละนะครับครับแล้วก็ถ้าเบอร์โทรเนี่ยก็เบอร์โทรตรงเลยเนี่ยเบอร์083013-3672นะครับครับอันนี้คือช่องทางในการติดต่อของผู้ใหญ่นะซึ่งระหว่างเดียวกันเรื่องนี้เองนะทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงช่อง13แจมไทยก็ติดตามด้วยเช่นเดียวกันครับก็คงจะเกาะติดรวมไปถึงอาจจะทำหน้าที่ในบทบาทที่ได้มีทางการทำงานช่วยทางท่านสสจรัสคุ้มไทยนามด้วยก็สามารถติดต่อผ่านทางรายการข่าวชัดประเด็นจริงได้ด้วยเช่นเดียวกันครับผ่านเบอร์0965294156หรือว่าทางเพจข่าวชัดประเด็นจริงทางช่อง13แจมไทยครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการลงพื้นที่ของสสจรัสคุ้มไทยน้ำเพื่อมารับทราบปัญหาเพื่อจะนำไปสู่ในกระบวนการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับในส่วนของเรื่องราวต่อไปท่านสสจะลงพื้นที่ที่ไหนบ้างคอยติดตามรับชมกับรายการข่าวชัดประเด็นครับตลอดวันนี้นะฮะผมและท่านสสรวมไปถึงพี่น้องประชาชนนะที่ได้รับความเดือดร้อนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสาระความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook YouTube TikTok Twitter และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ